ในกรณีของคุณทักษิณก็แน่นอนว่าท่านก็มีหลักเขาเรียกว่าอะไรครับที่อยู่แน่นอนใช่ไหมครับเป็นผู้ที่สูงอายุตามที่ศาลท่านอธิบายแต่ในขณะเดียวกันผมเข้าใจว่าอีก12คดีเนี่ยก็ไม่เคยมีพฤติกรรมหลักหนีที่จะหลบหนีเช่นเดียวกันก็เลยกลายเป็นคำถามขึ้นมาอีกว่าดุลพินิจของศาลในเรื่องของความเป็นไปได้หรือความเสี่ยงที่จะหลบหนีเนี่ยมันวัดกันยังไง